ผีมันใต้เงาจันทร์ตอนที่6ซีรีส์เรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติเท่านั้นนายว่างมากไปหรือเปล่าไม่อยากให้เขาไปรบกวนหมีหลานฆ่าเขาไปเลยก็สิ้นเรื่องนี่ทำไมต้องทำอะไรเวอร์วังขนาดนี้สู้กับสวรรค์ฉันสู้ไม่ชนะสวรรค์ไม่ให้ฉันเป็นคนสู้กับคนก็ต้องใช้วิธีของคนสิอีกอย่างลี่อิงเหลียงคนนี้ฉันคิดว่าเขาน่าสนใจดีนายรอฉันที่รถร่วมมืออย่างซื่อสัตย์คุณสันนี่เองแขกหายากนะประธานลี่ไม่เชิญผมเข้าไปนั่งหน่อยเลยยินดีต้อนรับเลยเชิญคุณสันครับครั้งนี้ผมเตรียมตัวมาดีพอเข้าไปข้างในแล้วถ้าคุณเล่นตุกติกผมฆ่าคุณแน่คุณสันคิดจะฆ่าผมต้องใช้คนพวกนี้ด้วยเหรอคุณสันเชิญครับที่ท้าลี่อิงเหลียงก็คือคนนี้นี่เองก็ดูไม่เท่าไหร่นี่วันนี้คุณสันสละเวลามาเยี่ยมผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากครับผมนึกว่าคุณเกลียดผมไม่มีโอกาสได้จับมือและปรับความเข้าใจกับคุณปรับความเข้าใจหรือไม่เป็นเรื่องของเราคุณไม่ควรยุยงคุณหนูมีมาเป็นผู้เจรจาเธอยังอายุน้อยแถมเคลื่อนไหวไม่สะดวกนี่ไม่ถือเป็นการรังแกคนล่ะคุณสันมาถามหาความผิดเหรอคุณสันครับเราอุตส่าห์ได้มีโอกาสนั่งพูดคุยกันอย่างสงบสักทีผมเคยทำร้ายคุณไม่ได้ไว้ชีวิตผมคุณไม่ตายเพราะว่าดวงแข็งผมไม่ตายก็เพราะว่าดวงแข็งในเมื่อสวรรค์ให้เราได้มีชีวิตอยู่และนั่งคุยกันที่นี่นี่ผมคิดว่าเราควรยอมรับและก็เห็นค่าของโอกาสนี้ช่วงนี้คุณก็เห็นท่าทีของผมแล้วผมพยายามหาทางเข้าใกล้คุณจริงๆแต่คุณไม่ให้โอกาสผมเลยผมก็เลยจนตรอกต้องไปหาคุณหนูมีผมรู้ว่าคุณให้เกียรติคุณหนูมีเพราะว่าเธอมีพระคุณต่อคุณผมก็แค่อยากให้คุณหนูมีช่วยฝากคำพูดถึงคุณไม่ได้มีเจตนาขู่หรือคุกคามอะไรเลยแล้วอีกอย่างผมจะขู่ผู้หญิงตัวเล็กๆทำไมคุณพูดกลับตาลปัดแล้วมั้งไม่ใช่เธอมีพระคุณกับผมผมต่างหากที่มีพระคุณกับเธอถ้าไม่มีผมเธอก็คงป่วยตายตั้งแต่ในโรงพยาบาลแล้ว คุณสันก็พูดมีเหตุผลถ้าเธอไม่มีคุณดูแลเธอก็คงป่วยตายไปแล้วและถ้าคืนนั้นคุณไม่ได้เธอช่วยชีวิตเอาไว้คุณก็รอดได้เองใช่ไหมคุณสันอย่าเข้าใจผิดนะผมแค่เปิดใจพูดตรงๆไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเลยคุณสันคุณบอกผมได้ไหมว่าคุณคืออะไรกันแน่ทำไมคุณถึงผมหมายถึงตามหลักการแล้วเนี่ยคืนนั้นคุณต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ว่าทำไมคุณถึงรอดกลับมาได้หลังจากหายไป10กว่าวันแถมยังไม่ตายอีกด้วยเนี่ยเพราะอะไรคุณอยากรู้งั้นเหรอผมลี่อิงเหลียงขอสาบานสิ่งที่คุณเซินพูดกับผมในวันนี้ผมจะเก็บเป็นความลับแน่นอนถ้าผิดคำสาบานนี้ขอให้ถูกฟ้าผ่าตายไร้ลูกหลานสืบทอด
ตกนรกชั่วกับชั่วกันไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดประธานสาปแช่งตัวเองแบบนั้นได้ยังไงคุณเซินอย่าเข้าใจผิดนะที่นี่ไม่มีการซุ่มโจมตีพวกเขาเชื่อฟังผมทุกคนที่จริงผมเป็นปีศาจเดี๋ยวนะคุณเซินจะล้อผมเล่นได้ไหมผมสาบานแล้วนะคุณบอกผมว่าคุณเป็นปีศาจคุณไม่จริงจังเกินไปหน่อยหรือเปล่าผมเป็นปีศาจจริงๆถ้าคุณไม่เชื่อคืนนี้ก็มาที่บ้านผมสิผมจะคืนร่างให้คุณได้เห็นผมไม่กล้าหรอกระมัดระวังแบบนี้ก็ดีแล้วกันไว้ดีกว่าแก้เถอะแต่ประธานลี่ไม่ต้องห่วงคุณเองก็เลื่อนตำแหน่งไปส่วนผมเองก็ได้เงินเราต่างคนต่างอยู่ผมก็จะไม่ทำร้ายคุณแต่ถ้าคุณควบคุมความอยากรู้ไม่ได้จริงๆแล้วก็อย่าหาว่าผมหุนหันพลันแล่นผมเป็นใครไม่สำคัญคุณจะอยู่ดีมีสุขได้ไหมนั่นสำคัญกว่าวันนี้คุณสั่นมาเพื่อเตือนผมสินะครับเนี่ยผมไม่ได้ดีใจขนาดนั้นผมไม่เคยเตือนใครเวลาเล่นงานใครถ้าผมเตือนคุณคุณก็ระวังตัวขึ้นนะสิผมไม่โง่ขนาดนั้นหรอกคือคุณสันทานอาหารเย็นด้วยกันได้ไหมครับนี่ก็เย็นแล้วได้เวลาพอดีเลยผมไม่กินข้าวผมกินคนต่างหากช่วยส่งผมออกไปหน่อยอย่าคิดจะลักพาเขาอีกนะอุปักวางปืนลงนายชื่ออะไรฉันจะหลีกุ้ยเซิงทำมามีอะไรก็มาทำฉันฉันจำนายได้แล้วคุณเซินผมว่าพวกเราควรจะพูดคุยกันหน่อยพวกกับฉืออยากจะเป็นเพื่อนกับคุณมากและผมเองก็อยากจะเป็นเพื่อนกับคุณด้วยปากซะร่วมมืออย่างซื่อสัตย์ประธานลี่หลังจากวันนี้เราอย่าเจอกันอีกเลยไม่งั้นผมจะกินคุณซะใส่คุณตะคอกใส่ฉันมันแปลกตรงไหนเขากล้าฆ่าฉันด้วยงั้นเราจะตามเขาไปไหมตามกับผีสิยากย้อยนายเป็นอะไรนายช่วยฉันคิดหาไอเดียหน่อยลี่อิงเหลียงรู้ความสัมพันธ์ของฉันกับเธอจะเล่นงานเธอตอนนี้เธอไม่สะดวกออกไปข้างนอกแล้วเธออยู่แต่ในบ้านคุณนายหมี่คงจะทรมานเธอแน่ๆฉันมีไอเดียดีThank you.
ฉันไม่ทำแล้วหนีสิกลับมาก่อนเลิกตามได้แล้วเลิกตามมาได้แล้วนิดเดียวเองขอฉันว่าได้เสร็จก่อนนี่อย่าขีดสุดท้ายอยู่ตรงนั้นโตเป็นควายแล้วยังกลัวอีกเหรอฮะดูสินายเอก็รู้ที่จริงฉันอายุมากแล้วนะไม่เห็นเป็นไรนะยังดูหนุ่มอยู่เลยแต่ยังน้อยฉันก็เป็นเจ้าพ่อวงการหนังสือพิมพ์คนดังในไห่ตงฉันมีหน้ามีตามาตั้งร้อยกว่าปีแล้วจะให้ทำเรื่องแบบนี้มันไม่สมศักดิ์ศรีเลยนี่เป็นวิธีแก้ปัญหาเด็ดขาดที่นายอยากได้ดูดิมันดีแค่ไหนเราเป็นคนก็คิดแบบคนทำให้ตัวเองน่าเกลียดแต่คนหนุ่มมีความสุขนะแต่นี่มันน่าเกลียดเกินไปแล้วนะอย่าพูดมากคืนพูดมากอีกฟ้าจะสางแล้วนายจะวาดไหมไม่มีทางอ่ะคุณเซินใช่คุณไหมฉันรู้ว่าคุณต้องมาหาฉันเธอทำร้ายคุณอีกแล้วเหรอเมื่อคืนเธอดื่มมากไปแต่ฉันหลบไปแล้วก็เลยไม่เจ็บมากผมเคยสัญญาว่าจะไม่ให้คุณต้องกังวลอะไรอีกแต่กลับกลายเป็นว่าพอผมทำให้ลี่อิงเหลียงหาคุณเจอฉันไม่เป็นไรเขาเป็นคนไม่มีขอบเขตถ้าเรายังเจอกันต่อไปเขาจะยังมาหาคุณอีกคุณจะเป็นอันตรายผมจะหาทางไม่ให้แม่คุณทำร้ายคุณอีกต่อไปคุณจะได้ไปชั้นเรียนร้องประสานเสียงต่อได้คุณเซินคะคุณกำลังบอกลาฉันอยู่หรือเปล่าแค่ชั่วคราวถ้าผมอยากให้คุณใช้ชีวิตปกติผมก็ต้องจัดการบางเรื่องก่อนแต่สำหรับฉันแล้วนี่คือชีวิตปกตินะนี่ไม่ปกติมีล้านไม่มีใครที่จะอยู่กับอันตรายทุกวันแล้วก็ไม่มีใครที่ต้องโดนแม่ตัวเองด่าทอทุกวันฉันไม่กลัวแต่ผมทนไม่ได้คุณเซินคะทำไมคุณถึงใส่ผ้าคลุมหน้าคุณบาดเจ็บเหรอใช่กลัวทำให้คุณตกใจฉันมองไม่เห็นสักหน่อยก็จริงอะนะผมลืมไปเลยคุณเซินคุณต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่าให้พวกคนชั่วทำร้ายอีกผมสัญญาว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปรักษาตัวด้วยห้องนอนแม่คุณอยู่ตรงไหนชั้นสองมีอะไรเหรอไม่มีอะไรหรอกผมจะไปคุยกับเธอหน่อยคุณรีบไปนอนเถอะไปเถอะไปเร็วข้าคือปู่ทวดของตระกูลหมี
นางผู้หญิงใจอมหิตเจ้าทำผิดอะไรเจ้าไม่รู้ตัวเหรของเราทั้งวันทั้งคืนวันนี้ข้ากลับมาในร่างวิญญาณเพื่อจะมาเอาชีวิตของเจ้าฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วข้าเห็นแก่เจ้าที่เป็นแม่แท้ๆของลูกหลานตระกูลมีหากเจ้ามีความตั้งใจที่จะสำนึกผิดข้าจะไว้ชีวิตเจ้าก็ได้ฉันสำนึกผิดฉันสำนึกผิดแล้วหากวันหน้าเจ้าจะกล้าทำผิดอีกข้าจะพาเจ้าไปหาบรรพบุรุษตระกูลมีเพื่อรับทุกข์ในบ่อโลหิตนรกไม่กล้าแล้วฉันไม่กล้าแล้วไม่กล้าแล้วฉันไม่กล้าอีกแล้วคุณนายคุณดื่มอีกไม่ได้แล้วไม่ได้โถฉันไม่ดื่มฉันไม่ดื่มบ้านเรานี่ถือว่าโชคดีแล้วนะคะเมื่อวันก่อนได้ยินว่ามีสัตว์ป่าโจมตีคนจนมีคนตายด้วยนะคะลงในหนังสือพิมพ์แล้วบอกว่าหน้าตาน่ากลัวมากเหมือนปีศาจเลยไม่ต้องพูดแล้วป้าสุยป้าสุยทำไงดีช่วยฉันด้วยช่วยฉันทีฉันกลัวใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆคุณจะไปไหนอ่ะฮะคุณนายคุณนายไม่ต้องกลัวนะคะว่ากันว่าปีศาจกลัวคนที่มีพลังงานอย่างเยอะให้เขาเฝ้าประตูให้คุณนายนี่แหละค่ะคุณนายผมจะปกป้องคุณนะครับผมอยู่นี่ครับคุณนายเข้ามานี่สิขายหนังสือพิมพ์ข่าวใหญ่ข่าวใหญ่คุณนายทุกคนมีนี่ตามชู้รักไปแล้วขายหนังสือพิมพ์ขายหนังสือพิมพ์ไปครับซื้อสินค้าครับเดินไปกันเถอะอันนี้ใช่ไหมน่ากลัวจังเลยคุณครับซื้อหนังสือพิมพ์สักฉบับไหมเอามาฉบับนึงไม่เอาครับนี่ครับฉันเอาด้วยการรักษาความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจตั้งแต่วันนั้นที่คุณหนูมีลงจากรถของเซินจือเหิงด้วยน้ำตาก็ไม่ได้ออกจากบ้านอีกเลยมีเพื่อนที่มหาลัยมาหาเธอตั้งหลายครั้งแต่เธอก็ไม่ยอมเจออยู่แต่ในห้องใต้หลังคาเล็กๆไม่แม้แต่จะออกไปในสวนคุณนายหมีหนีตามชู้รักไปแล้วสันจือหึงก็ไม่เห็นจะมาเยี่ยมหมีหลานที่คฤหาสน์เลย
หรือว่าฉันจะประเมินความสำคัญของหมี่หลานในใจของเซินจือเหิงสูงไปคุณหนูใหญ่คะดิฉันส่งคนไปบอกคุณท่านแล้วคุณหนูอยากย้ายลงมาอยู่ชั้นล่างไหมไม่ต้องหรอกฉันอยู่ห้องใต้หลังคาดีแล้วมีหลานคุณหมอซื้อถูทำไมคุณถึงมายืนอยู่ที่สูงขนาดนี้ไม่กลัวเหรอแม่คุณไปแล้วจริงๆเหรออ้อเธอไปแล้วจะได้ไม่ต้องทุกข์แล้วคุณเสริญให้คุณมาใช่ไหมอืมคุณมีหลานไม่ต้องห่วงต่อไปเหล่าเสริญจะดูแลคุณอย่างดีเลยรับนี่ไว้นะครับมาๆๆๆได้ทุกคนเลยครับอันนี้ของเธอขอบคุณคุณซื้อถูค่ะขอบคุณคุณซื้อถูค่ะของเธอขอบคุณคุณซื้อถูค่ะขอบคุณคุณซื้อถูค่ะงั้นต่อไปรบกวนทุกคนดูแลมีหลานให้ดีด้วยนะค่ะวางใจดีนะคะเงินฝากคุณช่วยบอกคุณเสริญทีบอกไปว่าขอบคุณค่ะอืมได้นี่เหล่าเสริญฉันไปคฤหาสน์สกุลหมี่มาแล้วกำชับไปหมดแล้วขอบคุณมากนายยังง่วนอยู่กับของโบราณอยู่อีกเหรอเนี่ยแต่ว่านายคิดจะยุ่งกับหมี่หลานไปจนถึงเมื่อไหร่ต่อให้ตอบแทนบุญคุณคงไม่ใช่ชั่วชีวิตไม่กลัวหรือไงว่าคุณหนูหมี่จะเข้าใจผิดตกหลุมรักนายขึ้นมาจริงๆพูดจาเพ้อเจ้อรักไม่รักอะไรกันอายุฉันเป็นปู่ทวดของเธอได้เลยทีเดียวความรักยังแบ่งอายุกันได้ด้วยเหรอฉันไม่เหมือนนายไม่เหมือนยังไงกันไม่ต้องพูดถึงว่าคนอย่างฉันรักกับคนเป็นการทำร้ายคนถ้าฉันใส่ใจใครขึ้นมาจริงๆฉันจะรับผิดชอบจนถึงที่สุดนี่เหล่าเซินเมื่อก่อนนายเคยเจ็บปวดเพราะรักมาก่อนใช่ไหมถึงได้ผลักสายคุณหนูมีตลอดเวลานอกจากความรักทั้งรักในครอบครัวและมิตรภาพพวกนั้นจากที่นายว่ามาฉันควรจะตัดความสัมพันธ์กับนายให้เร็วหน่อยจะได้ไม่ต้องเสียใจในวันหน้าเอ้ยอย่านะยาถ้านายตัดขาดกับฉันจริงๆฉันคงเสียใจตาย วางใจเธอเลาเซินนายซ่อมนาฬิกานี่ได้ฉันก็ซ่อมนายได้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าการแพทย์กำลังพัฒนาไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้งั้นนายรู้ไหมว่าในปีเฉาที่970เกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วนี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับความบกพร่องของนายเหรอ เอาละนายกลับไปได้แล้ว นายพูดถูกตัดไมตรีกับนายฉันจะเสียใจนับว่านายมีมโนสำนึกนะเนี่ยโรคของฉันเกิดขึ้นในตอนนั้นแล้วนายจะรักษาได้ยังไงฉันให้นายไปตรวจสอบเรื่องของเซินจือเหิงตรวจสอบไปถึงไหนแล้วตอนนี้ยังคิดหาวิธีจับกุมตัวที่เหมาะไม่ได้ทำไมฉันถึงรู้สึกว่านายไร้ความสามารถนะผู้กำกับผมทำอะไรลงไปบ้างคุณเองก็ทราบดีใช้ทั้งไม้อ่อนไม้แข็งอุบายไหนก็ใช้หมดแล้วแต่เขาไม่ใช่คนทั่วไปที่จะรับมือได้นะครับเดี๋ยวฉันจะไปพบคนของตระกูลมู่ถึงตอนนั้นฉันจะขอความช่วยเหลือจากพวกเขาหวังว่าจะหาคนที่มีความสามารถพิเศษที่มีประโยชน์มาให้พวกเราได้รอบคอบมากครับปล่อยฉันนะผู้แกทำอะไรนะมีสิทธิ์อะไรมาจับฉันปล่อยฉันนะนี่มันถ้าแกจี้ของโรงงานทำแป้งเมื่ออาทิตย์ก่อนเอาโรงงานเล็กมาตบตาเราผมก็เลยขังไว้
ท่าแกจี้คิดดีหรือยังนี่ผู้ขุนกักขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายผมจะไปแจ้งความผมจะไปร้องเรียนผมจะไปฟ้องพวกคุณท่าแกจี้คณะกรรมการอย่างเราคุยกันด้วยเหตุผลเชิญท่าแกจี้มาโรงงานทำแป้งทางตะวันออกที่อยู่ในหลักฐานเอกสารที่แน่ชัดก็เท่านั้นแต่คุณเนี่ยสิวิ่งแจ้นไปเปลี่ยนป้ายของโรงงานเล็กในคืนนั้นมาย้อมแมวขายงั้นคุณว่าใครควรแจ้งความกันแน่ขโมยข้าโจรอย่างคุณจะต้องถูกกรรมตามสนองผมก็แค่โรงงานเล็กกับพวกคุณที่หนึ่งไม่ใช่เหรอทำไมกันอ่ะขโมยมากระทั่งนั่นอ่ะคุณพูดถูกผมมันก็พวกขโมยขโจรนั่นแหละนะท่านประธานเป็นไรไหมฉันจะยิงแกให้ตายเลยเดี๋ยวก่อนไม่เอาแล้วผมไม่เอาอะไรทำนั้นนะไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาแล้วให้หมดเลยเอาตัวไปครับครับไปท่านประธานเมื่อกี้ท่าแก่จี้ว่ายังไงนะบอกว่าพวกเราเป็นขโมยต้องได้รับกรรมประโยคก่อนหน้าประโยคก่อนหน้าเหรออ๋อจะแจ้งความจะร้องเรียนได้มีวิธีแล้วคฤหาสน์สกุลเซินสวัสดีครับคุณคือจากสถานีตำรวจครับอ๋อเชิญครับลมโรยลินเมฆสงบคุณสันไม่ทราบว่าสารวัตรมีเรื่องอะไรกันถ้าผมจำไม่ผิดคุณน่าจะไม่ใช่สารวัตรของเมืองเสี่ยไม่มีอำนาจที่นี่ใช่ไหมล่ะคุณเซินช่างตามีแววผมคือหลินตงรื่อสารวัตรของเขตอันหนานเกิดคดีจงใจทำร้ายร่างกายขอความร่วมมือด้วยนะครับจงใจทำร้ายร่างกายเหรอใช่จงใจทำร้ายร่างกายพวกเราได้แจ้งเขตเมืองเสี่ยไปแล้วใช้กฎหมายข้ามเขตเราไม่กล้าทำส่งเดชนี่เป็นเอกสารราชการที่พวกเขาออกอภัยให้เราให้ความร่วมมือไปกับเราด้วยคุณเซินครับสถานีตำรวจเขตอันหนานไฮตงเชิญครับไม่ใช่สอบปากคำทั่วไปเหรอคุณจะให้ผมติดคุกเพราะลมปากของคนคนเดียวเนี่ยนะนี่เป็นกระบวนการสอบปากคำของทางเรากลัวว่าคุณจะลำบากก็เลยจัดที่ให้คุณใหม่นี่ไงโซฟาผมทำได้ดีที่สุดในขอบเขตของผมและลำบากคุณแล้วนะคุณเซินคุณพักผ่อนสักเดี๋ยวก่อนพวกเราไปเตรียมตัวกันหน่อยอ
ท่านประธานครับวิธีนี้จะได้ผลจริงเหรอครับพวกเราติดต่อกับเซินเจือเหิงมาตั้งหลายครั้งมีแค่ตอนที่ถูกลอบฆ่าที่เขาเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงที่เหลือคือเจ้าพ่อวงการหนังสือพิมพ์นี่มันหมายความว่ายังไงผมไม่เคยเข้าใจเจ้าพ่อวงการหนังสือพิมพ์มีกิจการของตัวเองมีคนงานมีที่อยู่ในไห่ตงฉันคิดว่าเขาไม่มีทางยอมทิ้งถิ่นของตัวเองในไห่ตงง่ายขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเขาเกือบฆ่าคุณเลยนะเขามีโอกาสฆ่าฉันแต่ว่าเขาไม่ฆ่าเขาแค่ขู่นี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาไม่ฆ่าคนเขาไม่ฆ่าคนและทำตามกฎงั้นพวกเราก็มีโอกาสอยู่ไงประธานครับสารวัตรหลินโทรมาบอกว่าเซินจือเหิงยอมให้ความร่วมมืออากาศหนาวคลุมเสื้อไว้ครับผมมีเงื่อนไขข้อเดียวขังเซินจือเหิงเอาไว้ที่นี่นานเท่าไหร่ยิ่งดีการทำร้ายคนโดยเจตนาเนี่ยไม่ใช่ความผิดอาญาพวกคุณมีใบรับรองแพทย์หรือเปล่าถ้าหัวหน้าเขตเมืองเสี่ยออกหน้ามาประกันเองผมก็ขวางไม่อยู่นะครับงั้นก็ขังได้นานเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะครับผมประธานครับในที่สุดก็จัดการเขาได้แล้วยังไม่จบเลยนะงั้นพวกเราจะจัดการเขายังไงประธานหนังสือพิมพ์ไห่ตงเซินจือเหิงถูกสถานีตำรวจเขตอันหนานจับกุมข้อหาทำร้ายคนอื่นโดยเจตนานี่จะต้องเป็นหัวข้อหน้าหนึ่งแน่นายไปหานักข่าวมาอยากถ่ายรูปก็ถ่ายได้ต่อให้เซินจือเหิงจะหนีไปก็ต้องชั่งใจกับข้อหาแหกคุกว่าเขาแบกรับไหวหรือเปล่าผมเข้าใจแล้วจะทำให้สันจือเหิงชื่อเสียงเสียหายได้หรือเปล่าก็อยู่ตรงนี้แล้วไม่สอบสวนเลยครับคนล่ะลิ้นตรงรื้อล่ะช่างเถอะอย่าสนใจอย่าสนใจหลี่อิงเหลียงในเมื่อกล้าแจ้งความทำไมถึงไม่กล้าโผล่ออกมามาแล้วจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงครับเพื่อเชิญคุณเซินมาที่นี่นะพวกเราลำบากมากเลยนะครับเนี่ยผมรู้ว่าคุณเซินเคารพกฎหมายไม่อย่างนั้นการจับกุมคุณมาขังเอาไว้ที่นี่มันตึงมือมากจริงๆนะครับดูท่าในที่สุดประธานลี่ก็สมปรารถนาแล้วใช่สิครับคุณไม่รู้หรอกว่าการจากลากันครั้งก่อนใจผมก็เต็มไปด้วยคุณคนเดียวหลายวันมานี้นะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยละเอ๊ะมีบทกวีหนึ่งว่าไว้ดีมากแม้ผายผอมก็ไม่เสียใจเพียงเพื่อเจ้าข้ายินดีสูบเสียวมันพูดถึงผมกับคุณนี่นะเกินกว่าความสมปรารถนาเรียกว่าเชิดหน้าชูตาสี่พยางนี้มากกว่าถึงจะอธิบายความรู้สึกในใจผมได้ประธานลี่ไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้เลยผมละอายใจไม่กล้ารับไว้แล้วแหมรับไว้เถอะครับรับไว้เถอะผมทั้งกลัวคุณหนาวแล้วก็กลัวคุณหิวด้วยเลยเตรียมเตาไฟอันใหญ่มาให้คุณตั้ง4อันให้คุณได้เข้าใจ
ทำไมคุณถึงไม่กินล่ะครับต่อให้คุณจะไม่อยากเจอหน้าผมแค่ไหนก็ต้องกินข้าวคนคือเหล็กข้าวคือเหล็กกล้าคุณไม่กินมา1วันแล้วเสียสุขภาพขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะหึลี่อิงเหลียงครั้งนี้ผมให้ความร่วมมือก็จริงแต่ว่าคุณต้องคิดให้ดีๆนะว่าทำให้ผมติดอยู่ในคุกได้จริงๆถ้าทำไม่ได้แล้วก็ตอนอยู่ที่โรงแรมเอเชียตะวันออกครั้งก่อนเขาก็ไม่กินอาหารตอนนั้นฉันยังนึกว่าเขากลัวว่าฉันวางยาลงในข้าวตอนนี้มาดูแล้วเขากลัวว่าฉันจะวางยาพิษเขาหรือว่าเขากินข้าวไม่ได้กันแน่ประธานวันนี้พวกเราจับเขาขังไว้ในคุกขังเขาไว้ 3-4 วันไม่กินอาหารก็ปกติดีนี่ครับไม่ได้ครั้งนี้ต้องคิดหาวิธีให้เขาเผยตัวตนที่แท้จริงถ้าเขารอดออกไปได้เนี่ยฉันตายแน่นอนประธานนี่คือบันทึกสังเกตการไม่หนาวกลัวร้อนข้าวมาแล้วค่ะคุณหนูใหญ่คุณหนูค่อยๆกินนะคะป้าต้องไปดูที่ครัวหน่อยนี่นี่คุณเซินถูกจับตัวไปแล้วเธอรู้ไหมคุณเซินถูกจับตัวไปเหรอใช่นะสิด้านนอกลือกันไปทั่วบอกว่าคุณเซินก่ออาชญากรรมเมื่อวานตอนบ่ายก็ถูกจับตัวไปจากคฤหาสน์ยังอยู่จนถึงตอนนี้นะพวกเธอกำลังพูดอะไรกันนะเมื่อกี้พวกเธอบอกว่าคุณเซินทำไมนะคุณหนูใหญ่ฉันก็แค่ได้ยินมาเหมือนกันว่าเขาถูกจับตัวไปถูกจับตัวไปที่ไหนฉันก็ไม่รู้ค่ะว่าจับตัวไปที่ไหนแต่ว่าถูกตำรวจจับก็น่าจะที่สถานีตำรวจมั้งคะคุณหนูใหญ่คุณหนูใหญ่ใช้ทุกวิถีทางแล้วแม้แต่สิ่งที่คิดไม่ถึงมากที่สุดก็ทำไปแล้วแต่เขาไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยเขาควบคุมตัวเองได้ดีมากเกินไปหรือว่าเรื่องพูดผีปีศาจมันโกหกฉันกันแน่ผมไม่กินข้าวผมกินคนต่างหากหรือว่าเขาจะกินคนจริงๆจะจริงได้ไงที่เขาพูดแบบนั้นเพราะจะขู่คุณมากกว่านี่มันต้องไม่จริงอยู่แล้วสิครับฉันเลือกไม่ได้แล้วถ้าทำตามคำสั่งไม่สำเร็จฉันได้จบเหแน่สันจื้อหึงรอดออกมาฉันก็จบเหเหมือนกันงั้นผมจะไปคิดหาวิธีต่อเฮ้ยคุณทำแบบนี้ผมจะจัดการยากนะครับสารวัตรหลินตั้งแต่ที่คุณรับคดีไปจากผมเนี่ยพวกเราก็ได้ลงเรือลำเดียวกันแล้วรู้หรือเปล่าไม่นะคุณคือผมคุณไม่ต้องห่วงนี่เป็นคำสั่งของผู้กำกับฉือเหมือนกันนี่คุณหมายความว่าไงที่แท้คุณเซินก็นอนไม่หลับสินะครับก็ผมเห็นแก่ที่คุณอยู่ที่นี่ไม่กินไม่ดื่มพอลองคิดดูก็ดูแลได้ไม่ดีเอาซะเลยทั้งที่คุณเซินเคยบอกว่าไม่กินข้าวกินแต่คนนี่ผมก็เลยลงไปคุกใต้ดินเลือกนักโทษประหารมาให้ไม่ต้องห่วงเขาไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนนี่คุณกินได้เต็มที่เลยไม่มีใครรู้ว่าเขาตายแล้วWe'll be right back.
在心里，许多痕迹，是人来人往，雨落风起，不停语气，不停回忆，步履身不由己。哦，痛在这条路，不同的背负，不同的去处。哦，不同的脚步，同样在追逐，不同的归属。找不到